ขอน้อมจิตคารวะพระคุณท่านรวมตำนานความมีชั่วท้วนทั่วสองผู้บากบั่นบันทึกจดเป็นบทตอนเล่าเรื่องย้อนอดีตหลังครั้งผ่านมานามของท่านชื่อขอเลียงพิบูลขอเทิดทูนความดีที่เสาะหาฝากผลงานธรรมะวิทยาเลิศล้ำค่ากฎแห่งกรรมจำใส่ใจนามเรียงไรขอน้อมนบอาภิวาสขออนุญาตอ่านบทจดขยายวรรณกรรมธรรมะแท้แจกหญิงชายกุศลใดที่บังเกิดขอเทิดทูนอันความมีใดๆที่ได้ก่อน้อมจิตขอผู้ทิศประสิทธิ์หนุนท่านผู้เขียนเพียรต่อเติมเสริมการุณขอผลบุญมีต่อขอเรียนพิบูลสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านผมเกรียงไกรพิพัฒน์กิจเพศาลได้นำบทความต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนเช่นอัตโนประวัติของพระอาจารย์ต่างๆหรือธรรมะต่างๆที่ท่านมีแสดงธรรมะและจัดทําเป็นรูปเล่มซึ่งผมก็ได้พยายามเก็บรวบรวมพร้อมทั้งได้นำมาจัดทําเผยแพร่เป็นวิทยาทานโดยให้ชื่อโครงการนี้ว่าโครงการวรรณกรรมอมตะที่เลิศล้ำค่าเพื่อชุมชนโดยข้าพเจ้าได้จัดทําด้วยการบันทึกเป็น MP3 เหมาะสำหรับที่จะนำไปเปิดเผยแพร่ทางสถานีวิทยุต่างๆและตามสถานีวิทยุชุมชนทั่วๆไปหรือจะนำไปเปิดเผยแพร่ตามวัดวาอารามสถานที่สำคัญสำคัญต่างๆเพื่อเผยแพร่ธรรมะหรือท่านผู้ฟังจะนำไปเป็นของฝากของขวัญอันล้ำค่าเพื่อมอบให้กับบุคคลที่ท่านได้เคารพรักไว้เปิดฟังในครัวเรือนในครั้งนี้ผมได้นำเอาเรื่องกฎแห่งกรรมจากผลงานการรวบรวมและเรียบเรียงโดยคุณทอเรียงพิบูลที่ได้จัดทำรวบรวมเป็นรูปเล่มนำมาอ่านจัดทำเป็น MP3 ซึ่งจัดว่าเป็นชุดที่สมบูรณ์ที่สุดและข้าพเจ้าก็จะได้จัดทำแจกเป็นธรรมทานขอกุศลผลแห่งความดีที่ได้บังเกิดข้าพเจ้านามเกรียงไกรพิพัฒน์กิจพิสารขออุทิศเทิดมอบแด่คุณพ่อเลี้ยงพิบูลด้วยพลาอนิสงส์ขอจงเป็นพระปัจจัยน้อมนำดวงวิญญาณของท่านจงสู่สุคติสัมปรายภพตลอดกาลและนานเทอญณลำดับต่อจากนี้ขอนำพาท่านผู้ฟังพบกับวรรณกรรมอมตะอันล้ำค่าเพื่อชุมชนเรื่องกฎแห่งกรรมผลงานของคุณพ่อเลี้ยงพิบูลโดยมีผมเกรียงไกรพิพัฒน์กิจพิสารเป็นผู้อ่านบรรยายเชิญรับฟังได้แล้วครับกฎแห่งกรรมเรื่องต่อไปชื่อเรื่องว่าวิญญาณกตัญญูเมื่อครั้งสมัยก่อนข้าพเจ้าเดินทางไปทางภาคเหนือต้องลงพักที่สถานีปากน้ำโพเพื่อความสะดวกจึงได้พักแรมที่สถานีรถไฟเวลานั้นชั้นบนของสถานีรถไฟเป็นสถานที่พักแรมรู้สึกว่าโรงแรมแห่งนี้ไม่ค่อยจะมีผู้คนมาพักมากนักเพราะทุกคนเมื่อลงจากรถไฟแล้วก็ข้ามไปพักยังฝั่งเมืองที่โรงแรมบนสถานีรถไฟนี้นอกจากข้าพเจ้าแล้วก็ยังมีชายอีกผู้หนึ่งอายุมากกว่าข้าพเจ้าการที่มาพักในโรงแรมเดียวกันนี้ซึ่งมีเราเพียง2 คนเท่านั้นซ้ำยังเป็นคนไทยด้วยกันไม่มีปัญหาอะไรที่จะไม่หันหน้าเข้ามาสนทนาและทำความรู้จักกันก็ไม่ยากนักแล้วเราก็สนิทสนมกัน
ท่าทางของชายผู้นี้เป็นคนดีมีความรู้เป็นคนเปิดเผยคบง่ายเป็นกันเองตอนหนึ่งข้าพเจ้าบ่นว่าที่พักแรมมีความสะอาดน้อยกว่าโรงแรมรถไฟทั่วไปที่ผมได้เคยพักมาแล้วเพื่อนร่วมที่พักของข้าพเจ้าก็บอกว่าอย่าไปสนใจเลยคุณเรื่องที่พักเมื่อเราออกจากบ้านแล้วก็หาความสะดวกความสบายได้ยากเราพักคืนเดียวเท่านั้นเองทนเอาหน่อยอย่าไปนึกอะไรผมมาจนมามากกว่านี้แล้วก็ได้เล่าเรื่องที่ได้ผจญภัยต่อเหตุการณ์ต่างๆให้ฟังเพื่อให้เวลาผ่านไปอย่างเพลิดเพลินแต่ข้าพเจ้าสนใจอยู่เรื่องหนึ่งข้าพเจ้าจึงขอตัดตอนมาเล่าให้ท่านได้รับฟังเมื่อรถยนต์โดยสารจอดที่หน้าโรงแรมแห่งหนึ่งพวกคนโดยสารก็ได้รีบลงผมมาในรถโดยสารคันนั้นผู้หนึ่งก็จึงลงมาด้วยเพราะเราต้องเดินทางมาเกือบตลอดวันต่างก็ปัดฝุ่นสีแดงที่ติดตามเสื้อผ้าและหน้าตาแล้วผมก็มองดูโรงแรมที่พักเป็นตึกเก่าๆปลูกอย่างหนาเถอะทะเอาความแข็งแรงเป็นข้อแรกเอาความสวยงามรองลงมาคงจะเป็นตึกที่เก่าแก่หลังหนึ่งในจังหวัดนั้นข้างบนเป็นโรงแรมข้างล่างก็เป็นร้านขายอาหารและกาแฟผมได้เข้าไปนั่งพักแล้วก็สั่งกาแฟมาถ้วยหนึ่งมองดูเด็กประจำรถปีนขึ้นไปบนหลังคารถโดยสารเลิกผ้าคลุมออกแก้เอาหีบกระเป๋าเดินทางซึ่งผูกไว้กับเหล็กหลังคารถยกส่งลงมาข้างล่างแล้วก็เอาไปไว้ในร้านกาแฟนอกจากผมที่จะพักโรงแรมนี้แล้วก็ยังมีชายกลางคนกับภรรยาสาวซึ่งมีอายุวัยอ่อนกว่าสามีประมาณ20ปีที่จะลงมาพักด้วยผู้โดยสารพวกคนอื่นคงจะเป็นชาวเมืองนั้นจึงต่างก็กลับไปยังบ้านของตนผมกำลังนั่งดื่มกาแฟอยู่ส่วนชายสูงอายุผู้นั้นก็นั่งคอยภรรยาของเขาที่กำลังเข้าห้องน้ำผมจึงได้ถามว่าคุณจะพักแรมคืนที่นี่เหมือนกันหรือครับชายผู้สูงอายุก็ตอบว่าครับผมจะพักโรงแรมคืนนี้ที่นี่รุ่งขึ้นก็จะเดินทางต่อไปขณะนั้นพอดีภรรยาผู้นั้นก็ออกจากห้องน้ำมานั่งร่วมสนทนาด้วยทันใดนั้นก็มีจีนไหหลำคนหนึ่งแต่งกายด้วยเสื้อผ้าขาวสะอาดเดินออกมาจากข้างในถามว่าคุณจะต้องการพักห้องหรือครับผมก็ตอบไปว่าหาห้องสะอาดสะอาดดีๆให้สักสองห้องสิเถอะแกห้องหนึ่งสำหรับท่านผู้นี้กับคุณนายและผมอยู่คนเดียวห้องหนึ่งเท่าแก่ผู้นั้นก็บอกว่าห้องยังมีเหลืออีกห้องเดียวครับคุณนอกจากนั่งเต็มหมดแล้วผมก็จึงบอกว่าอ้าวทำไมโรงแรมใหญ่ๆจึงมีเหลือเพียงห้องเดียวล่ะเท่าแก่ก็บอกว่ามีหลายห้องแต่มีคนเช่าไว้หมดแล้วครับผมก็จึงถามว่าเมืองนี้ก็เห็นคนไม่มากทำไมห้องพักจึงเต็มหมดเท่าแก่ก็ตอบว่าคนเช่าไว้ตั้ง5ห้องมีฝรั่ง2คนไทย3คนกลางวันเขาไปทำงานในป่าสำรวจแร่กลางคืนเขาก็กลับมานอนเช้าขึ้นก็ออกไปเขาเช่าไว้ตั้งหลายวันแล้วครับคิดว่าคงจะอยู่2อาทิตย์ผมก็จึงบอกว่าเหลือห้องเดียวก็ให้คุณ2คนนี่ก็แล้วกันเท่าแก่ผู้นั้นก็ถามว่าอ้าวแล้วคุณจะไปนอนที่ไหนล่ะผมก็จึงบอกว่าคนเดียวไม่เป็นไรจะไปหาพักโรงแรมอื่นก็ได้เท่าแก่เจ้าของโรงแรมก็บอกว่าเมืองนี้ไม่มีโรงแรมที่ไหนอีกนอกจากที่นี่ครับแต่แล้วเท่าแก่โรงแรมก็ทำเป็นนึกสักครู่ก็ส่งภาษาจีนพูดกับบอยผมเห็นเจ้าเด็กบอยนั้นสะดุ้งแล้วเท่าแก่ก็บอกผมว่ายังมีอีกห้องหนึ่งต้องทำความสะอาดนะครับเพราะไม่มีคนเข้าไปพักมานานแล้วถ้าคุณจะพักก็ขึ้นไปดูได้ผมก็บอกว่าตกลง
ไม่ต้องดูจัดการทำความสะอาดให้ด้วยก็แล้วกันเท่าแก่จึงสั่งหมอยให้ยกกระเป๋าเดินทางขึ้นไปไว้ข้างบนและเอากุญแจไปไขห้องสำหรับผัวเมียและเอาไปไขห้องที่ร้างที่จะให้ผมเข้าไปพักด้วยเมื่อเราขึ้นไปข้างบนมองดูสภาพก็เป็นโรงแรมบ้านนอกธรรมดาทั่วไปสองผัวเมียได้ห้องติดข้างถนนใหญ่สำหรับผมบอยเดินนำเอากุญแจไปเปิดอีกห้องหนึ่งอยู่ลึกเข้าไปมากบอยพยายามไขกุญแจเท่าไหร่ก็ไม่ออกเพราะว่ามือสั่นผมจึงต้องหยิบกุญแจมาไขเองเมื่อหยิบกุญแจก็เห็นสนิมติดมือจึงรู้ว่าห้องนี้คงไม่ได้เปิดใช้มานานแล้วเมื่อเปิดออกแล้วเจ้าบอยก็ถามผมว่านายจะนอนห้องนี้จริงหรือครับผมพยักหน้าบอยก็จึงพูดว่านายเข้าไปก่อนสิครับประเดี๋ยวผมจะไปทำความสะอาดให้ผมสังเกตดูว่าเจ้าบอยคนนี้ลุกลี้ลุกลนชอบกลผมก็จึงเข้าไปเปิดหน้าต่างออกห้องก็รู้สึกอับอับเห็นจะเป็นเพราะปิดไว้นานแล้วมองดูสภาพก็ไม่เห็นมีอะไรผิดแผกแตกต่างนอกจากมุ้งไม่มีและที่นอนม้วนไว้สักครู่บอยอีกคนหนึ่งก็หอบเอาผ้าปูที่นอนหมอนมุ้งขึ้นมาให้และจัดการเช็ดกวาดทำความสะอาดกันสองคนพร้อมกับคุยกันซุบซิบซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าพูดเรื่องอะไรกันแต่ที่น่าผิดสังเกตก็เพราะเจ้าบอยสองคนพูดกันแล้วก็หันมาดูหน้าผมแล้วก็หัวเราะกันคล้ายผมเป็นตัวตลกผมไม่รู้เรื่องเขาหัวเราะผมเพราะอะไรและผมก็ไม่เอาใจใส่นักเมื่อเช็ดถูปัดกวาดกลางมุ้งปูที่นอนใส่ปลอกหมอนเรียบร้อยแล้วก็ไม่เห็นว่ามันผิดกว่าห้องอื่นอย่างไรเลยทำไมเท่าแก่เจ้าของโรงแรมจึงไม่บอกตั้งแต่ครั้งแรกแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะเราก็ได้ห้องนอนเรียบร้อยแล้วไม่ต้องวิตกว่าจะต้องไปหาที่อื่นนอนทราบว่าตามปกติห้องนอนห้องพักไม่ค่อยจะมีคนเต็มแต่คราวนั้นมีนักสำรวจทั้งไทยและฝรั่ง5คนได้มาขอเช่าห้องเอาไว้จึงทำให้โรงแรมนี้เต็มเย็นวันนั้นผมอาบน้ำชำระร่างกายเสร็จแล้วก็จึงเดินลงมาดูอาหารสั่งอาหารรู้สึกว่าเมื่อผมลงมานั่งพวกบอยและคนจีนไหหลำบนโรงแรมนั้นต่างก็มองผมเป็นตาเดียวกันผมต้องก้มหน้าลงดูเสื้อผ้าอาจจะใส่ไม่เรียบร้อยหรือว่าขาดแต่เมื่อดูแล้วดูอีกก็ไม่เห็นมีอะไรผิดปกติแล้วก็เลยคิดว่าใครจะดูเราอย่างไรก็อย่าไปสนใจเลยเมื่อผมสั่งอาหารทานเสร็จแล้วก็จึงกลับขึ้นไปนอนพักในห้องสักครู่บอยก็เอาตะเกียงเติมน้ำมันมาเสร็จเรียบร้อยขึ้นมาให้แต่ก็เป็นเรื่องที่ทำให้ผมสงสัยว่าเพียงเอาตะเกียงขึ้นมาก็ต้องขึ้นมาตั้งสองคนผมอยากจะให้รู้แน่จึงสั่งให้บอยเอาบุหรี่ขึ้นมาให้ผมหนึ่งซองแต่แล้วทำให้ผมสนใจมากขึ้นเพราะเพียงยาซองเดียวก็ยังต้องขึ้นเอามาให้ผมตั้งสองคนผมนึกแต่ในใจว่าโรงแรมนี้คงจะมีสิ่งผิดปกติเป็นแน่แท้แต่ก็นึกไม่ออกว่ามันเป็นอะไรแน่เพราะเท่าที่สังเกตดูว่าบอยก็หน้าตาตื่นเมื่อเวลาเข้ามาอยู่ในห้องที่ผมอยู่เมื่อบอยออกไปแล้วผมก็นั่งคิดสักครู่หนึ่งจึงใส่กุญแจห้องแต่จุดไฟทิ้งไว้แล้วก็เดินลงบันไดไปข้างล่างเห็นแสงไฟเจ้าพยุแขวนอยู่กลางห้องมีพวกจีนไหหลำนั่งคุยกันเสียงดังภายใต้แสงไฟเจ้าพยุพอผมเดินลงไป
เสียงที่ดังก็ค่อยลงทันทีผมก็ทำเป็นไม่สนใจเท่าแก่เจ้าของโรงแรมก็ถามว่าคุณต้องการอะไรอีกหรือเปล่าครับผมก็จึงบอกว่าก็อยากจะได้น้ำชาจีนสักหนึ่งกาบอกให้บอยเอาขึ้นไปให้ด้วยนะเสียงเท่าแก่สั่งบอยเป็นภาษาไหหลำแล้วก็พูดโต้ตอบกันสองสามคำเท่าแก่หันมาพูดกับผมว่าประเดี๋ยวเขาจะเอาขึ้นไปส่งพร้อมกับคุณครับผมก็เลยบอกว่าเอาขึ้นไปได้เลยผมจะนอนละเมื่อผมพูดแล้วก็จึงเดินขึ้นไปก็เห็นบอยถือกาน้ำชาขึ้นมาพร้อมกันทั้งสองคนเดินตามหลังผมขึ้นไปเมื่อผมไขกุญแจเข้าไปในห้องเจ้าบอยก็เข้าไปในห้องวางกาน้ำชาด้วยท่าทางงกงกเงินๆผมเตรียมไว้แล้วพอเห็นแกจะรีบออกจากห้องผมก็จึงจับข้อมือเอาไว้ผมเห็นบอยคนที่ถูกจับข้อมือตกใจสะดุ้งสะตัวปากสั่นพูดว่าคุณอย่าเล่นกับผมแบบนี้สิผมใจไม่ดีอยู่ด้วยผมก็จึงถามว่านี่อยากจะถามอะไรหน่อยนะฉันรู้สึกว่ามีอะไรแปลกหูแปลกตาลึกลับมากนะในโรงแรมนี้ผมสังเกตดูบอยสองคนเมื่อได้ยินคำพูดแล้วก็ทำตาเหลือกกลัวคนจะได้ยินชี้มือไปที่ข้างนอกทำท่าทางกลัวแล้วก็ฉุดมือผมไปข้างนอกห้องเมื่อผมเดินตามออกไปเพราะแกแสดงกิริยาหวาดกลัวมากพอออกไปพ้นห้องแล้วแกก็กระซิบบอกเบาๆกลัวใครจะได้ยินว่าผีผมก็อดหัวเราะไม่ได้จึงถามว่าอยู่ที่ไหนบอยสองคนก็รีบกระซิบบอกว่าในห้องคุณนั่นแหละเมื่อผมรู้เรื่องผมก็หัวเราะเพราะผมไม่ใช่คนกลัวผีจึงบอกกับบอยว่าไม่ต้องตกใจไม่ต้องกลัวบอยทั้งสองคนเห็นผมพูดเช่นนั้นก็ชักกล้าขึ้นมาบ้างเพราะเดิมแกคงคิดว่าพอบอกว่าผีอยู่ในห้องผมคงจะสะดุ้งคงจะตกใจกลัวแต่กลับตรงกันข้ามผมกลับหัวเราะแกคงนึกว่ามาพบคนบ้าบินเข้าแล้วเลยทำให้แกพลอยกล้าไปด้วยพูดออกมาว่าผมพูดจริงๆนะครับไม่ได้พูดเล่นไม่มีใครนอนจนสว่างได้เลยบางทียังไม่ทันถึงครึ่งคืนก็วิ่งออกจากห้องไม่ทันเพราะตกใจกลัวมากไม่กล้าที่จะเข้าไปในห้องอีกเท่าแก่จึงไม่ค่อยที่จะให้ใครเข้ามาพักผมก็จึงบอกว่าขอบใจเธอทั้งสองคนมากนะไม่ต้องเป็นห่วงฉันหรอกเรื่องผีฉันก็ไม่เคยกลัวเลยผีชอบหลอกคนขี้ขลาดคนใจอ่อนคนตกใจง่ายคนขี้กลัวฉันใจเข้มแข็งมากพอที่ผีจะกลัวฉันธรรมดาผีไม่หลอกคนเล่นสนุกผีต้องมีอะไรทุกร้อนเพื่อจะให้คนนั้นช่วยเอาละฉันจะเข้าไปนอนให้สบายเลยเมื่อผมพูดแล้วก็รีบกลับเข้าไปในห้องใส่กลอนภายในแล้วก็ไขไส้ตะเกียงให้สว่างขึ้นเพื่อจะคอยดูเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อไปเมื่อทราบว่าเป็นผีผมก็เบาใจเสียงบอยสองคนได้ยินผมพูดชักจะใจกล้าขึ้นมาบ้างลงไปพูดอะไรข้างล่างแล้วก็มีเสียงโจดจันเป็นภาษาจีนผมไม่เอาใจใส่ตาก็จ้องทางหน้าต่างที่เปิดทิ้งเอาไว้จนผมง่วงนอนก็ยังไม่เห็นมีอะไรผิดแปลกเกิดขึ้นจนผมหลับไปนานเท่าใดก็ไม่ปรากฏพอลืมตาขึ้นเห็นตะเกียงที่สว่างไสวอยู่นั้นก็ค่อยๆรีลงไฟนวลเมื่อแสงไฟจวนจะดับเป็นสีน้ำเงินผมต้องลุกขึ้นนั่งเบิกตากว้างขึ้นดูเพราะเห็นผู้หญิงแต่งตัวเป็นชาวเมืองเหนือรูปร่างค่อนข้างสวยแต่หน้าเปรอะเปื้อนเลือดประเดี๋ยวก็ทำหน้าสวยงามประเดี๋ยวก็ทำหน้าเกลียดหน้ากลัวแล้วก็มายืนจ้องหน้าดูผมจนเห็นหน้าเธอเกือบจะมาติดหน้าผมอยู่แล้วผมก็มีจิตใจเข้มแข็ง
แม้ว่าเธอจะแสดงหน้าตาอย่างไรผมก็ไม่กลัวเพราะผมรู้ว่าแกเป็นผีผมจึงต้องทำจิตใจให้เข้มแข็งแกทำอะไรผมไม่ได้สักครู่แกเห็นผมไม่กลัวแกก็ถามเป็นเสียงชาวเหนือว่าคุณบอกกลัวข้าเจ้าหรือผมก็สั่นศีรษะบอกว่าไม่กลัวก็เพราะว่าเธอเป็นผีเธอก็จึงถามว่าเพราะอะไรผมก็จึงบอกว่าเพราะฉันก็เคยเป็นผีเหมือนกับเธอมาก่อนเมื่อฉันยังเกิดเป็นคนและเธอก็เคยเป็นคนเมื่อเธอยังไม่เป็นผีเธอก็พูดว่าข้าเจ้ารู้ว่าคุณเป็นคนจิตใจเข้มแข็งไม่เหมือนคนอื่นพอเห็นข้าเจ้าก็ตกใจกลัวจนวิ่งหนีไปเราจึงไม่รู้เรื่องกันเลยเธอพูดขึ้นเป็นเสียงปกติและรูปร่างก็เปลี่ยนแปลงไปในทางดีไม่แสดงกิริยาจะเอาชนะผมอีกต่อไปเราจึงได้พูดกันอย่างธรรมดาผมจึงถามว่าเธอต้องการอะไรหรือที่คอยหลอกหลอนคนที่มาพักในห้องนี้ทำให้เขาตกใจกลัวทันใดนั้นเธอก็สยายผมแล้วก็ก้มหน้าร้องไห้สะอึกสะอื้นโศกเศร้าเสียใจผมก็ปล่อยให้เธอร้องไห้จนจุใจแล้วเธอก็เงยหน้าขึ้นพลางพูดทั้งน้ำตาว่าข้าเจ้าได้รับความลำบากต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ในนี้มานานแล้วได้รับความอดอยากยากแค้นไม่มีใครจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้พ้นทุกข์ข้าเจ้าขอคุณช่วยข้าเจ้าด้วยเพื่อจะได้พ้นทุกข์พ้นจากการทรมานจากที่นี่ไปเกิดบ้างเธอพูดแล้วก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นผมรู้สึกสงสารเธออย่างจับใจจึงบอกกับเธอว่าเอาเถิดผมจะหาทางช่วยเหลือเธอให้พ้นทุกข์พ้นร้อนเท่าที่จะหาทางช่วยเหลือได้ฉันจะไม่ลืมที่จะช่วยเธอเป็นอันขาดเธอชื่ออะไรนะเสียงของเธอตอบแกมสะอื้นว่าข้าเจ้าชื่อบัวผัดผมก็จึงย้ำทวนชื่อของเธอแล้วก็ไม่รู้ว่ามีอะไรมาดลใจผมจึงพูดกับเธอว่าอย่าได้ร้องไห้ไปเลยฉันจะช่วยเธอได้แน่จงวางใจเถิดแต่ฉันอยากจะขอร้องเธอว่าต่อไปนี้เธออย่าได้หลอกหลอนคนให้ตกใจกลัวอีกนะเธอก็พูดว่าถ้าคุณรับรองจะช่วยข้าเจ้าแน่แล้วต่อไปข้าเจ้าก็จะไม่แสดงตัวอีกแล้วขอให้คุณช่วยข้าเจ้าไวๆด้วยเถิดพูดแล้วเธอก็ก้มลงกราบผมกราบแล้วก็กราบอีกจนผมเผลอสติไปเพียงจำได้ว่าเธอก้มลงกราบเท่านั้นผมก็ล้มตัวลงนอนต่อจากนั้นก็ไม่รู้เรื่องจนรุ่งเช้าผมได้ตื่นขึ้นมาก็นึกถึงเรื่องที่ได้พูดจา กับวิญญาณของบัวผัดครึ่งหลับครึ่งตื่นพอเปิดประตูห้องก็พอดีนายฝรั่ง2คนและคนไทยอีก3คนกำลังใส่กุญแจห้องแล้วลงไปข้างล่างผมคิดว่าแกคงจะเข้าป่าแต่เช้าเพื่อไปสำรวจตามเคยเช้าวันนั้นตามความสังเกตของผมเหมือนว่าตัวของผมเป็นวีรบุรุษในโรงแรมเพราะคนในโรงแรมตั้งแต่เฒ่าแก่ตลอดถึงบอยหรือว่ากุ๊กรู้สึกว่าเอาใจใส่กับผมมากถามผมว่าคุณเมื่อคืนนี้คุณนอนหลับสบายดีหรือเปล่าผมก็บอกว่าสบายดีขอบใจนะที่เอาใจใส่เจ้าบอยสองคนนั้นแอบเข้ามากระซิบถามว่าแล้วเมื่อคืนนี้คุณพบผีผู้หญิงหรือเปล่าข้าพเจ้าก็ตอบสั้นๆว่าพบบอยก็จึงถามตอบไปว่าแล้วทำไมคุณไม่วิ่งออกจากห้องล่ะผมก็จึงตอบว่าก็ฉันไม่กลัวนี่แกจึงพูดว่าคุณเป็นคนแรกนะที่นอนได้ตลอดทั้งคืนคุณมีของดีอะไรนะหรือว่ามีคาถาขอผมบ้างได้ไหมผมจึงบอกว่าฉันไม่มีคาถาอาคมอะไรหรอก
้าเราใจอ่อนเราก็กลัวผีถ้าเราใจเข้มแข็งผีก็กลัวเราต่อไปนี้ไม่ต้องกลัวแล้วรับรองว่าเธอจะไม่มาหลอกเองรู้สึกว่าเจ้าบอยมันแสดงความดีใจไปเที่ยวบอกคนในโรงแรมตามความเข้าใจของแกว่าผมได้ปราบผีแล้วไม่มีอยู่ในห้องนั้นอีกต่อไปหลังจากนั้นผมก็จึงเดินทางไปอีกหลายแห่งสุดท้ายปลายทางผมก็ขึ้นรถไฟไปเชียงใหม่พอผมขึ้นไปบนรถก็พบพระภิกษุอาวุโสชั้นเถระผู้ใหญ่องค์หนึ่งนั่งอยู่บนรถไฟชั้นหนึ่งผมดีใจมากเพราะท่านสามารถที่จะแก้ปัญหาผมได้บ้างเมื่อผมเข้าไปนมัสการท่านแล้วก็สนทนาด้วยท่านแสดงความเมตตาปราณีสมกับเป็นสมณะแล้วก็ทราบว่าท่านอยู่กรุงเทพกำลังจะไปเชียงใหม่เหมือนกันแต่จะลงพักที่ลำพูนสัก 2-3 วันจากนั้นก็จะขึ้นรถยนต์จากนครลำพูนไปพักที่จังหวัดเชียงใหม่ผมจึงถามขึ้นว่าถ้าเราจะทำบุญอุทิศส่วนบุญกุศลไปให้วิญญาณของคนที่ตายแล้วจะต้องทำอย่างไรจึงจะถึงผู้ตายผมก็จึงได้เล่าเรื่องประหลาดวิญญาณของบัวผัดถวายให้ท่านได้รับทราบแล้วก็เห็นท่านได้นั่งนิ่งอยู่ครู่หนึ่งจึงพูดว่าเห็นจะต้องทำสังฆทานอุทิศสิคุณแล้วท่านก็จึงบอกถึงสิ่งของที่จำเป็นต้องถวายพระและพิธีต้องจัดทำพร้อมให้พระท่านช่วยจัดที่พระพุทธการนิมนต์พระก็ไม่เจาะจงว่าองค์ใดเราไม่มีบ้านถวายที่วัดก็ได้คราวนั้นผมขึ้นไปถึงเชียงใหม่ใจนั้นคิดอยากจะช่วยวิญญาณบัวผัดให้พ้นจากเวรกรรมตามที่รับปากไว้แล้วฉะนั้นเมื่อผมขึ้นไปเชียงใหม่และพักที่โรงแรมรถไฟเชียงใหม่ก่อนอื่นคิดว่าควรจะจัดการทำสังฆทานเพราะในชีวิตน้อยคนนักที่จะได้พบกับเหตุการณ์ประหลาดเช่นนี้จะต้องใช้เงินเท่าใดผมก็ยอมที่จะอุทิศส่วนบุญและกุศลเพราะยังครุ่นคิดถึงวิญญาณของบัวผัดที่ร้องไห้อ้อนวอนขอความช่วยเหลืออยู่ไม่รู้ลืมผมจึงได้จัดการไปหาสิ่งของเพื่อที่จะทำสังฆทานทุกสิ่งทุกอย่างหาได้โดยเรียบร้อยจากตลาดวโรรสผมนึกขึ้นมาได้ว่าที่เชียงใหม่นี้มีวัดที่พระสงฆ์ไทยทางภาคกลางมาจำพรรษาอยู่แต่ก็มีวัดซึ่งมีพระพม่าจำพรรษาอยู่เหมือนกันซึ่งมีสองวัดอยู่ใกล้ชิดติดกันคือวัดพระไทยและวัดพระพม่าผมจึงคิดว่าควรจะไปคอยอยู่ทางเข้าวัดไทยเพื่อให้แน่ใจว่าจะได้ถวายสังฆทานพระสงฆ์ไทยไม่ผิดเพราะเมื่อท่านบิณฑบาตแล้วก็จึงกลับวัดเมื่อผมลำเลียงเครื่องถวายสังฆทานตามที่พระผู้ใหญ่ท่านได้แนะนำโดยรถม้าของชาวพม่าซึ่งเป็นผู้ขับผมรอไม่นานนักก็จึงได้พบพระสงฆ์ท่านได้กลับจากบิณฑบาตเพื่อจะเข้าวัดผมจึงได้นิมนต์ให้ท่านรับสังฆทานที่วัดโดยรอนิมนต์พระครบ4องค์พระท่านก็ได้ช่วยจัดการให้เป็นที่เรียบร้อยและสอนให้ผมทุกสิ่งในคำถวายสังฆทานแล้วท่านก็ให้กรวดน้ำเมื่อเสร็จแล้วรู้สึกว่าจิตใจของผมได้ชุ่มชื่นที่ได้ทำสังฆทานหายความทุกข์หนักอกที่ได้รับปากกับวิญญาณของบัวผัดเอาไว้ผมได้ทำตามสัญญาเสร็จโดยสมบูรณ์ไปแล้วทางวิญญาณของบัวผัดปีศาจหญิงผู้น่าสงสารนี้จะได้รับส่วนบุญหรือไม่ผมก็ไม่แน่ใจแต่อย่างน้อยผมก็ได้รับการตอบแทนทางจิตใจ
ได้รับความสบายใจคล้ายกับว่าผมได้ทำงานชิ้นใหญ่อันหนึ่งเสร็จสิ้นไปจิตใจก็โล่งหายหนักอกหลังจากนั้นเมื่อผมได้ติดต่อการงานทางเชียงใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จึงได้กลับกรุงเทพต่อมาไม่นานนักผมก็ต้องขึ้นมาทางภาคเหนือด้วยกิจการงานคราวนั้นผมจำได้ว่าได้พักที่โรงแรมรถไฟที่สบตุยนครลำปางตามปกติผมไม่ชอบพักในเมืองเพราะผู้คนจอแจไม่สงบและผู้จัดการที่โรงแรมรถไฟนี้กับผมนั้นก็ชอบพอกันมากเพราะทุกครั้งที่ผมมานครลำปางผมก็จะต้องมาพักที่โรงแรมนี้เป็นประจำเมื่อผมมาพักแล้วก็ตั้งใจว่าจะเดินทางไปถึงเชียงรายในวันรุ่งขึ้นผมจึงได้สั่งให้คนไปช่วยจองรถที่จะออกเดินทางไปยังจังหวัดเชียงรายในเช้าวันรุ่งขึ้นและขอจองที่นั่งข้างหน้ารถเมื่อคนใช้ขี่จักรยานออกไปไม่ช้าก็ได้กลับมาบอกว่าได้ตกลงจองที่นั่งข้างหน้าไว้ให้เรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้เช้ารถจะออกเวลา8โมงรถจะมารับที่โรงแรมให้ผมเตรียมตัวไว้ด้วยจากนั้นผมก็เพียงรอเวลาที่จะออกเดินทางเพื่อไปให้ถึงจุดหมายปลายทางเพื่อติดต่อการงานทางจังหวัดเชียงรายแต่แล้วในคืนวันนั้นผมก็ได้รับความประหลาดมหัศจรรย์อีกครั้งหนึ่งก็คือเมื่อหลับไปจวนรุ่งสว่างก็ได้ฝันไปว่าได้เห็นบัวผัดเดินเข้ามาในโรงแรมที่ผมนอนในฝันนั้นแกแต่งตัวสวยงามหน้าตายิ้มแย้มผุดผ่องไม่มีรอยความเศร้าโศกเหมือนเมื่อพบแกเป็นครั้งแรกเลยเธอมาใกล้ผมแล้วก็ยกมือขึ้นไหว้ผมก็ตกตะลึงเธอก็จึงพูดว่าคุณได้ช่วยเหลือข้าเจ้าให้พ้นทุกข์แล้วบัวผัดก็จึงได้มาหาคุณได้เพื่อจะมาขอบคุณที่ได้ช่วยตามที่ได้ตกลงรับปากข้าเจ้าเอาไว้ข้าเจ้ามานี้ก็เพื่อจะมาบอกให้คุณรู้อีกอย่างหนึ่งคือวันพรุ่งนี้รถที่จะออกเดินทางไปยังจังหวัดเชียงรายเวลา8โมงถึง9โมงเช้านั้นขอให้คุณกรุณางดเดินทางเสียอย่าไปเลยรถคันนั้นสีคนขับรถรูปร่างใส่เสื้อสีซึ่งวิญญาณของบัวผัดก็ได้บอกทั้งสีรถและรูปร่างของคนขับพร้อมทั้งใส่เสื้อผ้าสีอะไรอย่างชัดเจนโดยวิญญาณของบัวผัดก็จึงได้ย้ำว่าขอให้จำคำของข้าเจ้าเอาไว้ด้วยอย่าเดินทางตอนเช้าวันพรุ่งนี้ขอคุณจงเสียเงินให้เขาไปเถิดข้าเจ้าลาละหมดหน้าที่ของข้าเจ้าแล้วรุ่งเช้าเมื่อผมตื่นนอนก็ยังจำภาพฝันอย่างติดหูติดตาพร้อมทั้งคำพูดของบัวผัดก็ยังไม่ลืมแต่มาคิดทบทวนดูแล้วว่าจะไปเชื่ออะไรกับความฝันทั้งคนทางโรงแรมก็ไปจองรถและที่นั่งเอาไว้เรียบร้อยแล้วเช้า8โมงรถก็จะมารับผมจึงตัดสินใจว่าจะไม่เชื่ออะไรกับความฝันให้เสียงานเสียการเปล่าๆพอ7โมงเช้าทางโรงแรมก็ได้จัดไข่ลวกและขนมปังกาแฟมาให้ผมที่ห้องผมแต่งตัวเตรียมไว้พร้อมเพื่อไม่ให้เสียเวลาเมื่อรถมาก็จะได้ไปหลังจากจัดการกับอาหารเช้าที่ทางโรงแรมได้จัดมาให้เรียบร้อยแล้วก็นั่งอ่านหนังสือเพื่อรอเวลารถมารับออกเดินทางพลางดูนาฬิกาเรือนใหญ่ที่ติดอยู่ข้างฝาของโรงแรม
ก็เห็นว่าจวนจะ8โมงแล้วคิดในใจว่าเจ้าของรถคงจะตระเวนรอบตลาดเพื่อหาคนโดยสารแต่แล้วก็ได้ยินเสียงแตรรถได้ดังขึ้นไม่ช้าก็เห็นรถได้แล่นเข้ามาในโรงแรมเสียงคนรถร้องบอกมาตลอดทางว่าเจียงไฮ้เจียงไฮ้พอรถมาจอดที่หน้าโรงแรมผมก็ต้องตกตะลึงเพราะรถคันนั้นตรงกับความฝันทั้งสีของรถทั้งสีเสื้อของคนขับแล้วก็เหมือนมีเสียงกระซิบแว่วๆว่าคุณอย่าไปเชื่อข้าเจ้าเถิดผมก็ต้องขนลุกขึ้นมาทันทีคุณอย่าไปเชื่อข้าเจ้าเถิดผมจึงตัดสินใจเป็นครั้งสุดท้ายเดินลงจากโรงแรมตรงไปที่รถซึ่งกำลังรอผมอยู่ที่หน้าโรงแรมทางควักเงินค่าโดยสารออกให้แล้วก็พูดกับคนขับรถว่าขอบใจมากน้องชายที่มารอตามเวลาขอชำระค่าโดยสารไปถึงเชียงรายแต่ฉันไม่ไปหรอกวันนี้ขอโทษนะคนรถรับเงินแล้วก็งงเพราะไม่คิดว่าผมจะไม่ไปเพราะเห็นเตรียมตัวอยู่แล้วเมื่อแกรับเงินจากผมแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรครับแล้วในไม่ช้ารถคันนั้นก็ออกจากโรงแรมไปผมเองก็ไม่แน่ใจว่าที่ตัดสินใจไปนั้นผิดหรือว่าถูกสิ่งที่น่าคิดก็คือผมมีธุระด่วนทางเชียงรายและต้องกลับถึงกรุงเทพช้ากว่ากำหนด1วันโดยไม่มีเหตุผลงานทุกอย่างได้วางแผนไว้ก็คลาดเคลื่อนหมดตามธรรมดาผมเป็นคนที่ไม่เชื่อในเรื่องของโชคลางวันนั้นผมไม่ได้ออกจากโรงแรมใช้เวลาบันทึกเรื่องและอ่านหนังสือเท่าที่มีติดตัวแต่แล้วเย็นวันนั้นเองบ่อยที่โรงแรมก็ไปได้ข่าวมาจากตลาดว่ารถโดยสารคันที่มารับผมไปเชียงรายตอนเช้านั้นวิ่งไประหว่างทางได้เกิดอุบัติเหตุตกเขาลงเหวข้างทางคนโดยสารได้รับบาดเจ็บสาหัสและล้มตายผมได้ทราบข่าวร้ายแรงที่น่าสยดสยองซึ่งผมก็ไม่รู้สึกสะดุ้งสะเทือนเพราะจิตใจเข้มแข็งพอแต่ผมก็สุดที่จะระงับความตรึงใจที่ผมได้รอดอุบัติเหตุคราวนี้ก็เพราะวิญญาณของผู้หญิงผู้หนึ่งผมตื้นตันใจจนพูดอะไรไม่ออกผมเป็นลูกผู้ชายที่มีจิตใจเข้มแข็งอย่างไม่ย่อท้อต่อภัยอันตรายใดๆแต่ก็ต้องมาสะอื้นด้วยความตื้นตันใจผมเล่าอย่างไม่อายผมต้องร้องไห้จิตใจของผมอ่อนลงเพราะความดีของดวงวิญญาณผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าบัวผัดผมอยากจะเรียกว่าวิญญาณกตัญญูคืนวันนั้นเราเล่าเหตุการณ์ที่ผ่านๆสู่กันฟังจนดึกแล้วเราต่างก็เข้านอนแต่ข้าพเจ้าก็อดคิดอดนึกถึงวิญญาณกตัญญูของเพื่อนร่วมโรงแรมเสียมิได้เช้าขึ้นมาต่างก็แยกย้ายกันที่สถานีข้าพเจ้าขึ้นเหนือแต่ท่านผู้นั้นล่องใต้เรื่องวิญญาณกตัญญูก็เป็นเรื่องน่าคิดอีกเรื่องหนึ่งกฎแห่งกรรมเรื่องวิญญาณกตัญญูก็จบลงเพียงเท่านี้วิญญาณสาวนามเจ้าสาวบัวผัดเพราะกรรมซัดชีพมุ้ยด้วยสังขารวนเวียนอยู่ในห้องต้องทรมานใครที่ผ่านมาพักเห็นรีบเห็นไกลได้พบหนุ่มใจกล้ามาเช่าพักแปลกใจนักกำหนด
ปรากฏขยายเดี๋ยวหน้าเละเดี๋ยวสูงใหญ่ไม่เสื่อมกายเปลี่ยนแบบหลายชายหนุ่มจ้องไม่หวั่นเกรงจึงเอ่ยถามทำไมถึงไม่กลัวหญิงชายทั่วระรัวชี้ผีข่มเหงทั้งเล็กใหญ่ต่างก็ยันยันนักเลงร้องโฉงเฉงเมื่อพบสยบเธอนุ่มได้เอ่ยว่าจีต่อผีถามก็มียามฉันตายคล้ายเสมอต้องเป็นผีรูปร่างเหมือนอย่างเธอท่านการเถอพ้นวิถีผีก็คนผีสดับเห็นจริงทุกสิ่งอ้างได้เห็นทางวานหนุ่มช่วยด้วยกุศลหนุ่มก็รับพร้อมขอต่อคำตนเป็นนุสนอย่าได้หลอกทั้งหญิงชายเมื่อหนุ่มได้ทำบุญหนุ่มอุทิศให้เย็นจิตชุ่มฉ่ำดื่มดำหลายร้านการผ่านวิญญาณเห็นอันตรายนิมิตหมายให้หนุ่มทราบพร้อมกราบก่อนในวันรุ่งขอให้มดเดินทางต่ออันตรายรอข้างหน้าอย่าช้าถอนขอได้โปรดอย่าไปให้สังวรให้ผันผ่อนเลื่อนนัดผลัดวันไปข้าเจ้าหนอขอขอบคุณการุณท่านได้ประทานกุศลจิตอุทิศสายบัดนี้ข้าพ้นทุกได้ให้สุขใจท่านทรงไปด้วยจิตล้นผลบุญญาครั้นเมื่อตื่นหนุ่มคิดวินิจฉัยจำต้องไปให้ทันเวลาหาเมื่อเห็นรถคนขับชะงักพามิรอช้าจำเป็นเลื่อนเสียงเตือนมีพอตกเย็นทราบข่าวอุบัติเหตุให้สังเวชสะลดใจในวิถีนี่เรารอดปลอดภัยเพราะไมตรีน้ำใจผีกตัญญูมุทิตานี่แหละหนอท่านผู้ฟังพลังจิตได้อุทิศบุญใดที่ใฝ่หาสติมั่นขยันเพียรภาวนาย่อมนำพาผาสุขไร้ทุกข์บทกลอนโดยเกรียงไกรพิพัฒน์กิตติเพศาล